วันนี้หมอมาพูดเรื่องการรักษาอาการเจ็บปากจากยาเคมีบำบัดและการฉายแสง Management of Oral Mucositis กันนะคะอันดับที่1เลยคือปรับอาหารเราควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดเนื่องจากอาหารเหล่านี้เนี่ยทำให้อาการเจ็บปากเป็นมากขึ้นอันดับที่2ยาแก้ปวดหากมีอาการเจ็บปากคุณหมอจะสั่งยาแก้ปวดไม่ว่าจะเป็นยาแก้ปวดชนิดน้ำและชนิดเม็ดทานเพื่อบรรเทาอาการปวดได้อันดับที่3สุขอนามัยในช่องปากOral Hygiene เราควรที่จะบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดน้ำเกลือสะอาดหลังทานอาหารทุกครั้งถึงแม้จะไม่ได้มีการทานอาหารก็ควรที่จะบ้วนปากบ่อยๆอย่างน้อย4ครั้งต่อวันด้วยน้ำเกลือสะอาดหรือใช้ผงฟู1ช้อนชาผสมน้ำ1แก้วบ้วนปากบ่อยๆก็จะทำให้สุขอนามัยในช่องปากดีทำให้อาการเจ็บปากน้อยลงลำดับที่4การให้ยาสารหล่อลื่นในช่องปากในปัจจุบันนี้มีสารหล่อลื่นไม่ว่าจะเป็นยาชาหรือเป็นกลุ่มโค้ดแฟกเตอร์ที่ทำให้อาการเจ็บปากน้อยลงและยังมียากลุ่มใหม่ที่ผสมสารไฮยาลูโรนิกแอซิดเคลือบช่องปากทำให้อาการเจ็บปากน้อยลงได้ค่ะเพียง4วิธีเท่านี้ก็ทำให้อาการเจ็บปากจากการให้ยาเคมีบำบัดและการฉายแสงลดลงได้ค่ะ